สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามนิวส์วันทันข่าวกับผมพีระเกษมราชครับผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับเปิดเผยว่ายังไม่ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีบิตคอยน์เพิ่มเติมรอสอบปากคำผู้ต้องหาก่อนเรียกดำเนินการครับพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดนะครับผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีโกงเงินบิตคอยน์เพิ่มเติมเนื่องจากจะต้องรอผู้ต้องหาที่ถูกพนักงานสอบสวนออกหมายจับให้มาพบทั้งนายจิรัตน์พิสิทธิ์จารย์วิจิตรหรือบูมดารานักแสดงหนุ่มนายปริญญาจารย์วิจิตรซึ่งเป็นพี่ชายของดาราคนดังกล่าวรวมถึงนายธนสิทธิ์จารย์วิจิตรนายชาคริตอามัดและนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณโดยทั้งหมดจะต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในวันที่29สิงหาคมนี้เพื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนรายละเอียดทางคดียังไม่ให้ข้อมูลในขณะนี้สมาคมธนาคารไทยนะครับรับเรื่องร้องเรียนสหพันธ์เกษตรกรครับเร่งหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินายกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกครับว่าตัวแทนเกษตรกรเรียกร้องว่ามีปัญหาหนี้สูงขึ้นจากผลกระทบภัยธรรมชาติราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและไม่สามารถขอเงินกู้เพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องได้จึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ลดหนี้ลง 50% สำหรับลูกหนี้ที่มีมูลหนี้เกิน 2.5 ล้านบาททุกรายซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่เกิน200คนโดยปกติแล้วหากลูกหนี้มีปัญหาการชำระหนี้ต้องเจรจาผ่อนผันกับธนาคารเป็นรายกรณีดังนั้นสมาคมธนาคารไทยจะหารือกับสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยอีกครั้งว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอได้หรือไม่และต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาพรวมของธนาคารด้วยสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มาร้องเรียนนะครับเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งมีมูลหนี้กับระบบธนาคารไม่เกิน 2,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐและสหกรณ์ต่างๆมีสัดส่วนสูงกว่าหนี้ระบบธนาคารโดยเมื่อปี2548สมาคมธนาคารไทยได้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการลดหนี้ 50% ให้กลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทเพราะเห็นว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยและเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตัวจริงไปกันที่สภาพดินฟ้าอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิดเผยครับว่าไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุดีเพรสชันมีศูนย์กลางบริเวณทางตอนกลางของเกาะไต้หวันโดยพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยส่วนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีพายุโซนร้อนซูริกและพายุโซนร้อนซีมารอนกำลังจะเคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าวไปกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นซีมารอนครับที่กำลังพัดเข้าถล่มฝั่งตะวันตกในวันนี้และสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยครับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับสั่งให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นและใช้มาตรการที่จำเป็นตามขั้นตอนโดยไม่ต้องหวาดวิตกหลังจากที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานครับว่าพายุไต้ฝุ่นซีมารอนมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่าง260กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอาชิรุซูริเมืองชายฝั่งบนเกาะชิกุกุทางตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อเวลา8นาฬิกาเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะขึ้นฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีและเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือในวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังดินถล่มน้ำท่วมในที่ราบต่ำระดับน้ำเอ่อล้นในแม่น้ำและคลื่นลมแรงในทะเล
บางพื้นที่ตอนกลางของประเทศอาจจะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง800มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงส่วนพายุใต้ฝุ่นซูริกได้ทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่บางส่วนของเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วทางนี้บางส่วนของภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเคยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วและเกิดแผ่นดินถล่มนะครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า200ศพครับช่วงต่อไปติดตามรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ครับช่วงนี้นิวส์วันทันข่าวนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ